จักรพันธ์จ้ะมาตัวเองด้วยขอคนไล่รูปหนึ่งครับทั้งหมดนะครับแมตช์สุดท้ายแล้วของปีนี้โอเคหนึ่งสองครับคือมันพูดไม่ออกคือผมทำงานมาหนักอ่ะพี่คือเราตัวเล็กแล้วเราจะไปด้านนี้เราต้องทำงานให้หนักคนอื่นเขาครับมันพูดมันดีใจพี่ก็วางแผนเหมือนเดิมพี่วางแผนเหมือนเดิมครับเล่นเอาให้ง่ายสุดไม่ต้องแก้ไขเล่นให้ไฟเวย์แล้วกินแล้วก็หวังจะพัดลงเอาของ9หลุมหลังจุดเปลี่ยนอยู่ที่หลุม13ครับพี่มันเป็นยังไงบ้างคือมันผมทีออฟคนสุดท้ายแล้ว2คนนั้นเขาตีไม่ออนผมคิดในใจว่าถ้าลูกนี้ตีออนมันมีโอกาสพลิกเกมมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นฝั่งเราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ตีแค่ออนครับแล้วก็หวังพัดเอาแล้วเผอิญพัดลงส่วนที่2แต้มนะครับไทยที่เวลาเล่นทัวร์เนี่ยประสบความสำเร็จมากคือสกอร์เนี่ยดูกันลุ้นกันสนุก
ทุกแมตช์เลยมันสูสีกันมากแสดงว่าคนเนี่ยคนเด็กมันพัฒนามากนะครับแล้วก็ตัวไทย PGA ทัวร์เนี่ยพวกนักกอล์ฟที่ชื่อใหญ่ๆเนี่ยสนใจที่จะมาเล่นมากขึ้นนะคิดว่าผมมองว่านักกอล์ฟไทยมันพัฒนาชัดเจน อย่างแมตช์ไทย PGA เนี่ยอาจจะทำให้คล้ายๆทำให้ผู้ที่มาเล่นสม่ำเสมอนะมีโอกาสที่ได้เล่นมากขึ้นแมตช์สุดท้ายอาจจะเป็นแมตช์ที่แรงกิ้งโดยเฉพาะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังจะคุยกันอยู่เพราะเหตุผลที่ว่าก็คือว่าออสเตรเลียเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นแมตช์เปิดธรรมดาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขายิ่งเปิดมากขึ้นไปอีกแล้วก็นักกอล์ฟที่มันที่อยู่ผู้ง่ายด้านบนของตารางทั้งหลายแหล่เนี่ยเขามีเวทีเล่นเยอะละไอที่เวทีเล่นน้อยมันพวกข้างล่างนะเพราะงั้นสมาคมเนี่ยมันต้องพัฒนาคนทำพัฒนาพวกข้างล่างให้ขึ้นไปเพราะว่ากล้าพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าผม3ปีแล้วผมเห็นแล้วเด็กมันตีดีขึ้นเยอะแล้วมันคนมีความตั้งใจเล่นเยอะพ่อแม่ลงทุนอะไรต่างๆนะมันก็เราจะไม่เราต้องสร้างบันไดให้เขาเดินต่อให้ได้ครับจุดเด่นที่สุดในซีซั่นนี้คืออะไร